ผมวันนี้2ประเด็นใหญ่ๆเลยนะท่านครับผมเรื่องแรกเลยครับเราก็เห็นในข่าวแล้วนะครับว่าโพสต์เรียกร้องสตง.ร่วมกับกกต.และปปช.อันนี้คุณลักษณะอยากให้หยุดยั้งการแจกเงินดิจิทัลเลยเห็นบอกว่าชี้ว่าจะตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จะถูกจำแนกเป็นเงินเลวหรือแบดมันนี่ด้วยคือเลวกว่าเงินธรรมดาอันนี้อยากให้ช่วยขยายความเหล่านี้หน่อยครับว่ามันเป็นแบดมันนี่อะไรยังไงเชิญครับคืออันสิ่งที่ตอนนี้ที่จริงตอนนี้อยู่ที่ปปช.นะคะกำลังจะรอยื่นหนังสือให้กับปปช.ด้วยแต่กรณีที่การร้องเรียนในวันนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินตรวจเงินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะจะเป็นเจ้าภาพหลักเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้เราก็ไปยื่นหนังสือที่สตง.มานะคะว่าขอให้มีการตรวจสอบกรณีเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทเนื่องจากว่าทางผู้ตรวจการผู้กกต.ไอ้ไม่ต้องเรียกว่าสตง.นะสตง.ครับหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขามีกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายของการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา8ครับซึ่งในมาตรา8นั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่เงินการคลังการเงินการคลังของรัฐให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทีนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบแล้วเนี่ยจะสามารถคือเป็นกลไกของกฎหมายให้เชิญประธานกกต.ประธานปปช.มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวนั้นและถ้าหากว่าทั้ง3หน่วยงานได้ลงคะแนนร่วมกัน2ใน3ว่าเรื่องนี้เพื่อประโยชน์เนี่ยนะคะต้องมีการระงับยับยั้งก็สามารถที่จะร่วมลงชื่อและส่งการความเห็นอันนี้นะคะไปถึงขสแล้วก็สวแล้วก็รัฐบาลก็จะมีอำนาจในการยับยั้งเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่วันนี้ที่เราไปยื่นที่สตง.เขาก็ตอบมาว่าเขากำลังดูเรื่องนี้อยู่แต่เนื่องจากว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำโครงการและหรือมีมติครม.อย่างชัดเจนว่าจะทำเลยเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็ยังจะไม่สามารถลงไปในรายละเอียดแต่เขาก็เตรียมการในการตรวจสอบนี้อยู่แล้วทีนี้ส่วนที่ดิฉันมาร้องเนี่ยนะคะเราก็ตั้งคำถามว่าไอ้กรณีเรื่องนี้มันมีปัญหาทั้งนักวิชาการต่างๆแล้วก็คนที่มีการให้ความเห็นทั้งในเรื่องว่าทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีผลไม่คุ้มคือผลได้ไม่คุ้มผลเสียนะคะเงิน 560,000 ล้านเนี่ยที่จะใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่เศรษฐกิจมันกำลังปรับตัวของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันบอกว่าขอให้ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยได้พิจารณาเรื่องนี้ทีนี้ข้อต่อมานะคะก็คือ เรื่องการสิ้นเปลือง อันที่จริงต้องมีว่ามันขัดต่อบทบัญญัติ เรื่องเงินตราด้วยเพราะว่าไอ้โทเค็นดิจิตอลนี้ดูแล้วมันจะกลายเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเงินตราสกุลใหม่ซึ่งอันนี้มันยังมีผลในเรื่องทางกฎหมายก็ขอให้ทางพอตงเนี่ยได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของเงินตราใหม่ซึ่งมันจะขัดกับพรบ.ไหมนะคะแล้วข้อต่อมาเนี่ยการที่จะทำบล็อกเชนสร้างระบบขึ้นมาซึ่งมันก็ใช้เงินมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองต่อเงินแผ่นดินโดยไม่จำเป็นเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีดิจิตอลวอลเล็ตมีไออื่นๆเยอะแยะไม่ควรที่จะมาเสียเงินในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้เงินแผ่นดินหรือไม่เพราะตามปกติแล้วเนี่ยโครงการนี้เราต้องถือว่าเข้าขายเป็นเงินแผ่นดินซึ่งการใช้จ่าย
ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา40นะคะครับครับที่บอกว่ารัฐบาลต้องเสนอในกระบวนการงบประมาณต่อรัฐสภาแต่ปรากฏว่ารัฐบาลประกาศว่าจะมีการแจกเงินในเดือนเมษายนปี67เลยครับครับซึ่งก็จะเป็นการไปดึงเอาเงินส่วนต่างๆเข้ามาใช้ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อกระบวนการเรื่องงบประมาณนะคะที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันร้องว่าควรจะมีการตรวจสอบในกรณีนี้ด้วยครับแล้วก็กรณีการซุกหนี้สาธารณะเนื่องจากว่าก็มีข่าวพูดออกมาว่าจะให้ธนาคารออมสินเป็นคนกู้แทนแล้วรัฐบาลค่อยจัดสรรเงินไปคืนให้ซึ่งอันนี้ก็มันก็จะเป็นการซุกหนี้สาธารณะหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการนี้ที่บอกว่าแจกเงินประชาชนทั้งหมด55ล้านคนตั้งแต่เด็กอายุ16เป็นต้นไปอันนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่ามันเป็นการตกเขียวไหมเพราะเด็กอายุ16เนี่ยอีก4ปีข้างหน้าเขาก็จะอายุ20ก็เลือกตั้งได้การซื้อสิทธิ์ล่วงหน้าไหม อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็น6เรื่องที่ดิฉันเนี่ยเขียนไว้ในหนังสือร้องเรียนไปถึงทางสตง.กกต.และปปช.ว่าอยากขอให้พิจารณาในกรณีนี้เพื่อว่าถ้าหากว่ามันเป็นไปตามที่ข้อร้องเรียนเนี่ยนะคะก็อยากจะขอให้ทางสตง.เนี่ยประธานคตง.ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพในการเชิญทั้งปปช.กกต.มาประชุมร่วมเพื่อที่จะใช้อำนาจในการที่จะยับยั้งอันนี้ก็คือประเด็นที่ทำในวันนี้นะคะครับผมโอ้ก็เรียกว่าเป็นห่วงนะครับความเสียหาย ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่แหละนะครับเพราะว่าในส่วนที่ตกเขียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอธิบายคุณผู้ฟังเข้าใจเมื่อกี้ผมก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรเนาะก็คือว่าคำเขาบอกใช้นายทุนให้เงินแก่เกษตรกรอันนี้เขาเปรียบเทียบเนาะตั้งแต่ข้าวหรือพืชผลเล็กแล้วก็ไปคิดเอาพืชผลที่หลังเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วงั้นนะก็คือว่ากลัวว่าเด็ก16จะโดนอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะเรียกว่าตกเขียวเนี่ยโอ้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของที่อันนี้คุณรสนาก็บอกว่ากลัวว่านะฮะแทนที่เงินปกติเนี่ยจะถูกใช้ใน6เดือนเนี่ยคนก็จะเรียกว่าตาลีตาเหลือกแย่งกันใช้แบบไม่ลืมหูเดือนเดียว2เดือนหมดเลยว่างั้นนะนะครับบอกว่า 560,000 บาทเนี่ยมาใช้นะครับคนก็จะรีบใช้เงินนี้ก่อนเงินดีอันนี้ก็คือเป็นห่วงในเรื่องนี้ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังเขียนว่ามันคือเรามีเงินดีๆ 560,000 ล้านคุณใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรแล้วก็สามารถที่จะใช้ในตลอดเวลาแต่ทำไมเราจะต้องมาใช้ให้หมดภายใน6เดือนซึ่งการใช้ให้หมดภายใน6เดือนนั้นเนี่ยมันอาจจะดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมันเป็นการเสียเงินไปมีเงินเข้าในระบบเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าเงิน 560,000 ล้านมันควรจะเอามาทำอะไรที่มันมีความยั่งยืนมากกว่าการที่จะระดมใช้เพื่อการบริโภคให้มันหมดไปอะค่ะนะฮะก็มีดำเนินการตามมาตรา8เนาะนะฮะสำหรับการที่คุณรสนาเรียกร้องไปนะฮะยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การคลังของรัฐนั่นเองนะครับทีนี้ความชัดเจนของทางพรรคที่เขาพยายามจะดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับอันนี้คุณรสนามองว่าจริงๆแล้วมันมีมุมดีๆซ่อนอยู่ไหมอ่ะจริงๆแบบสมมติว่าแฟนคลับเพื่อไทยก็มองว่าเอาก็กระตุ้นเศรษฐกิจไงกระตุ้นเศรษฐกิจไงเขาอาจจะมีวิธีการรองรับโตขึ้นว่างั้นอยู่ก็ได้แต่ปัญหาคือตอนนี้เหมือนการตอบก็ยังไม่ชัดเจนนะเนาะว่าจะเอาเงินมาจากไหนอย่างไรอันนี้คนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากได้คุณรสนาอยากจะบอกกับคนที่เขาอยากได้เงินจำนวนนี้ว่ายังไงครับครับคือยังคิดว่าคนไทยก็อยากได้เงินเนี่ยนะคะแต่เราไม่ได้บอกทั้งหมดว่าเราได้เงินแล้วเนี่ยเป็นเรามีหนี้ 560,000 ล้านนะแล้วก็อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาอยากได้เงินแต่ปรากฏว่าสมมติมีคนสัก10ล้านที่เขาอยากได้เงินแต่ว่าคน55ล้านคนจะต้องจ่ายหนี้ 560,000 ล้านทั้งที่ไม่ได้ต้องการในส่วนนี้มันก็ไม่เป็นธรรมแต่ว่าประเด็นทั้งหมดทั้งปวงที่พูดเนี่ยนะคะครับดิฉันเน้นไปในเรื่องของกฎหมายการที่ไปร้องกับ
ทางสตง.ทางปปช.ทางกกต.นี่เราให้มุ่งดูทางข้อกฎหมายครับเพราะว่าปกติแล้วนักการเมืองเวลาคุณได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยคุณอยากจะทำนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็มีขอบเขตในการกำกับมันมีกฎหมายในการกำกับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ที่ฉันเสนอว่าควรจะต้องมาดูว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยมันขัดต่อกฎหมายไหมครับซึ่งถ้ามันขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ควรทำแล้วก็วิธีการทำอันนี้ที่ฉันคิดว่ามันจะกลายเป็นแบบอย่างในอนาคตนะคะว่าทุกพรรคการเมืองมาถึงก็ระดมกันเสนอนโยบายประชานิยมกันเป็นสูบเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยรักใคร่ชอบพอเหมือนคุณนั่นทำคนเปลือยจนรู้สึกว่าเราต้องเลือกคนที่ให้เยอะที่สุดโดยที่เราไม่ได้ดูเหตุดูผลว่าอะไรก็ตามมันไม่มีได้มาฟรีๆนะคะเราก็ต้องบอกว่านักการเมืองไม่เคยควักเงินจากกระเป๋าของเขามานะคะแจกเงินแต่ละครั้งไม่มีเงินนักการเมืองเลยเงินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้เงินมา 10,000 บาทแต่เรามีหนี้ 560,000 ล้านที่ต้องร่วมกันชดใช้นะคะครับผมฟังแล้วก็เข่าอ่อนเหมือนกันโฆษณาคือผมก็ไปดูในลงทุนแมนอันนี้นะฮะคุณโฆษณาก็คงจะเอาข้อมูลจากตรงนี้เหมือนกันเนาะก็คือที่บอกว่าต้มยำกุ้งเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลไทยก็มีหนี้แบบนี้นะฮะ1ล้านล้านบาทขึ้นมาเลยในกองทุนฟื้นฟู FIDF ตอนนี้เงินต้นยังเหลือ600ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่หมดนั่นเออบอกว่าเนี่ยรัฐบาลคือว่าเนี่ยทำให้ดอกทุกคนเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะฮะบอกถ้าไม่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งทุกคนจะได้ดอกเบี้ยธนาคารเงินฝากเพิ่มขึ้นอีก 0.46% นะครับแต่ว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่ฟื้นจากตรงนั้นเลยถูกไหมฮะแล้วก็การแจกเงินเนี่ยคุณรัศนาก็เลยเป็นห่วงว่ามันจะไปซ้ำเติมตรงนี้อีกอย่างนั้นใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะมันมีร่องรอยแผนทอนอยู่แล้วไม่มีทางที่เราจะได้ของอะไรมาฟรีๆแล้วจริงๆต้องคิดนะมันเป็นเงินของเราทั้งนั้นแหละครับแล้วทำไมเราจะต้องเอาเงินตั้งเยอะแยะนี่ระดมใช้ให้หมดภายใน6เดือนเรายังมีประเด็นเรื่องว่าเอ๊ะเราจะทำให้มีสวัสดิการสังคมที่ยืนยาวต่อประชาชนได้ยังไงครับผมนะแล้วก็สังคมเราเป็นสังคมคนสูงอายุแล้วปัญหาต่างเยอะแยะมากมายที่จะต้องแก้ไขอะไรพวกนี้ยังคิดว่ามันควรจะใช้เงินให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ครับผมนะคะมากกว่าการที่เราจะไปกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นๆเอาเงินมากระตุ้นอย่างเดียวเลยว่างั้นเนี่ยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดมองในมุมคำถามท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับถ้ามองในมุมของการต้องทำเพราะว่าสัญญากับประชาชนแล้วเป็นนโยบายพูดไปแล้วพูดไปแล้วทำก็อันนี้ไงคะดิฉันก็ทำช่วยอาจจะเป็นบันไดลงให้กับรัฐบาลก็ได้นะคะครับผมเพราะถ้าสมมติว่าทางสตง.เขาตรวจแล้วเขาพบว่ามันขัดต่อกฎหมายแล้วมันก็มีผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐก็ลงตรงนี้ได้แล้วก็ดึงองค์กรอย่างปปช.อย่างกกต.มาร่วมประชุมกันแล้วถ้า3หน่วยงานเห็นร่วมกันทั้งหมดเนี่ยชี้ตรงแล้วเขาขอให้มีการยับยั้งอันนี้เนี่ยก็พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลก็สามารถอธิบายประชาชนได้ว่าหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเขาไม่อนุญาตให้ทำไม่ได้เสียหน้าแต่อย่างใดว่างั้นนะคุณก็ไม่เสียหน้าไงนี่เป็นบันไดลงให้ด้วยนะคะอ๋อเป็นทางลงให้ด้วยนะฮะสั้นๆสักเรื่องนึงครับแหมทำไปทำมาเวลาเดี๋ยวจะไม่พอก็คือเรื่องของการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะฮะ2.50 บาทช่วยประชาชนได้จริงไหมในมุมมองคุณรัศนาครับคือทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะไปลดที่แก๊สโซฮอล์91ครับปัจจุบันเนี่ยแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะคะครับกำลังจะถูกลดแล้วก็ให้หมดไปเลยเพราะตั้งแต่ปี59นะคะสมัยพลเอกอนันตพรนะคะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ทำนโยบายเรื่องว่าจะให้91ค่อยๆหมดไปเพราะฉะนั้นจะเห็นราคาช่วงห่างระหว่าง95นะแก๊สโซฮอล์95 91นี่มันห่างกันแค่40สตางค์ตอนนี้อาจจะเหลือ25สตางค์ด้วยซ้ำไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าไปลดให้กับ91มีเฉพาะในกทม.นะคะครับในต่างจังหวัดนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไปแบบลดให้2050เฉพาะ91ยังคิดว่า95เนี่ยนะฮะไอ้ตัวเลขเมื่อ30มิถุนายนปี66ครับตัวเลขของการใช้แก๊สโซฮอล์นะคะครับแก๊สโซฮอล์95เนี่ยนะคะมีสัดส่วนถึง 57% ครับ57% ถ้าจะลดควรจะลดที่ตรงจุดนี้มากกว่า91นะคะดิฉันเองเป็นคนใช้91นะแต่ที่คิดว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคุณควรจะลด
ให้กับน้ำมันที่มีคนใช้จำนวนมากแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคนต่างจังหวัดด้วยไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนกทม.แล้วก็ต้องบอกว่า91นี่นะคะตอนนี้ก็มีอยู่แค่ปั๊มบางจากและปตท.เท่านั้นที่มีครับที่ห้ออื่นเนี่ย91ไม่มีแล้วอันนี้มันจะกลายเป็นไปสนับสนุนเฉพาะปตท.กับบางจากหรือเปล่าลึกก็ไปอีกครับผมเข้าใจละครับผมอ่ะโอเคฮะพูดเลยต่อไม่ออกจุกจุกขึ้นมาโอเคฮะยังบอกว่าเมื่อ2วันก่อนเราก็ได้ไปพบรัฐมนตรีครับกระทรวงพลังงานนะคะแล้วเราก็เสนอนโยบายว่าถ้าจะแก้ไขโครงสร้างราคาน้ำมันให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนนะคะเราก็เสนอไปอย่างน้อย 4-5 ข้อนะคะข้อที่1คือรัฐมนตรีนะคะสามารถที่จะประชุมและนำเสนอกับกพช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะว่าไอ้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นคือราคาที่ยังไม่รวมภาษีรวมกองทุนทั้งหลายเนี่ยนะคะเราเนี่ยให้แรงจูงใจกับโรงกลั่นมาเกิน20ปีแล้วนะคะโดยให้เขาบวกราคาสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์นำเข้ามีทั้งค่าขนส่งค่าประกันภัยค่าตรงนี้อะไรแล้วก็รวมถึงค่าสิงคโปร์คุณภาพและการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงทางการคลังอะไรพวกนี้นะเขาเอามารวมเป็นส่วนที่เราเรียกว่าพรีเมียมซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันเสนอว่ารัฐมนตรีควรให้ตัดออกครับผมใช่ไหมฮะครับอ๋อเนี่ยอันนี้คุณจะลดราคาลงมาได้1บาทถึง1บาท50ต่อลิตรทันทีเลยป่ะครับครับผมคือขอให้ใช้เฉพาะราคาของสิงคโปร์ครับแต่ราคาของสิงคโปร์ในบางช่วงนะคะมันก็จะมีค่าการกลั่นสูงเกินสมควรครับค่าการกลั่นที่เหมาะสมมันควรจะอยู่ที่บาท50ถึง2บาทครับแต่บางครั้งมันขึ้นไป8บาท9บาท10บาท11บาทไอ้แบบเนี้ยรัฐควรจะให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีลาภลอยครับครับผมอันนี้มันจะช่วยทำคือรัฐจะลดราคาไม่ใช่จะลดแต่ภาษีตัวเองครับครับแต่คุณจะต้องลดโดยระบบทั้งหมดนะคะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะคะเราเห็นว่าส่วนต่างของราคาเบนซินกับดีเซลไม่ควรต่างกันเกิน3บาทถึง5บาทเข้าใจครับต่างประเทศเขาต่างกันแค่3บาทแต่เราเนี่ยต่างกัน7บาท10บาทถูกมันก็สะดุ้งกันหมดเลยอันนี้เนี่ยนะเพราะอันนี้มันไม่มีความเป็นธรรมต่อคนที่ใช้เบนซินเพราะว่าการที่ใช้แบบนี้มีการเก็บเงินคนใช้เบนซินเข้ากองทุนน้ำมันนะแต่เอาเงินในกองทุนเนี่ยมาชดเชยให้ดีเซลครับผมแต่ปล่อยให้เบนซินที่ลอยตัวแบบสมบูรณ์เลยขึ้นราคากันวันเว้น2วันเว้นวันแบบนี้นี่มันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยดิฉันก็เสนอว่าควรที่จะกำหนดในเรื่องของกองทุนน้ำมันให้แยก บัญชีว่านี่เป็นบัญชีเงินกองทุนของดีเซลนี่เป็นของเบนซินแล้วก็ไม่มาหักลบหกหน่วยมาแบบอะไรเนี่ยมาใช้ข้ามผลิตภัณฑ์ชดเชยข้ามผลิตภัณฑ์ครับรับทราบครับแม่ครบถ้วนเลยนะฮะจริงแม้จะไม่ครบต้องขออภัยด้วยเวลาหมดแล้วขอบคุณโฆษณามากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะสวัสดีครับ